สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญปรากฏว่าฝักฝ่ายค้านนะฮะทั้งหมด7พรรคการเมืองก็ร่วมกันนะเดินสายนะเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแต่หลักสำคัญที่เดินดำเนินการทางการเมืองของฝ่ายแค้นเป็นเรื่องของการขับไล่รัฐบาลเป็นสำคัญที่ผ่านมาสสรัฐบาลก็หลุดปากฮะบอกว่าเดินการเมืองตอนนี้เรามีมติชัดเจนว่าจะมีการชุมนุมขับไล่นะแล้วก็มีหลักที่สำคัญคือจะต้องมีการขับไล่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ออกไปนะเพื่อให้ฝ่ายตนเองเข้ามาบริหารประเทศต่อไปนะครับการเดินสายก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องฮะเริ่มต้นในภาคเหนือภาคอีสานในเขตพื้นที่ของฝั่งทักษิณเป็นสำคัญนะการปราศัยก็มีข้อความน่าสนใจนะเป็นที่มาของช่อเนี่ยถูกโจมตีทางการเมืองเรียกว่าโซเชียลซึนชั่นหรือการต่อต้านทางสังคมเพราะไประบุว่านะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเฮงซวยทั้งฉบับจะมีการยกว่าอัตมาตานั้นก็ดีมาตานี้ก็ดีแต่คุณไม่ไปว่าเฮงซวยทั้งฉบับหมายความว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือเปล่านะครับก็เลยมีการร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อจะเอาผิดจริยธรรมแล้วก็บางรายจะไปกันถึงมาตรา12ซึ่งก็โกโซบิ๊กไปกันใหญ่เรื่องนี้นะครับพอเริ่มมีปฏิกิริยาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝั่งพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกอยากจะแก้เหมือนกันนะเทพไทยก็บอกอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเหมือนกันบอกว่าจะไปเอาไอตรงไอติมเอาคนนั้นคนนี้มาร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตั้งสสรขึ้นมาที่มาโดยประชาชนนะครับคราวนี้นะลุงจิ๋วนะพลเอกชวลิตยงใจยุทธบอกว่ารัฐธรรมนูญไม่สร้างประชาธิปไตยพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็เตือนอย่าเอาแต่แก้ไขนะรบกันแก้ไขธรรมนูญรบกันตายเปล่าๆแนะเลือกตั้งผู้ว่านายอำเภอนะครับบิ๊กจิ๋วนะพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะโปรอบรมวิชารัฐธรรมนูญลั่นต้องเลือกตั้งนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดชี้เปรี้ยงรัฐธรรมนูญไม่ใช่สร้างประเทศไทยต้องสร้างประชาธิปไตยก่อนจึงเขียนรัฐธรรมนูญไม่ใช่เอารัฐธรรมนูญมาเป็นตัวสร้างเตือนอย่าเอาแต่รัฐธรรมนูญรบกันตายเสร็จแล้วตายเปล่าไม่ได้อะไรในที่ขนาดที่ธนาธรทุบโต๊ะนะครับเอ็นเกมตั้งสสรนะครับก็ปรากฏว่าที่วิทยาลัยท่องเที่ยวอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมวิชาการขึ้นก็มีการเชิญพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกชวลิตก็พูดว่าทางการเมืองปัจจุบันอธิทางการเมืองประชาชนต้องทำโดยประชาชนเรียกว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนบอกปีหน้าเลือกตั้งนะซึ่งไม่ใช่เช่นนั้นร่างธรรมนูญก็ร่างกันมาแล้วนะไม่เบื่อบ้างหรือนะวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีออกมาตอบแล้วนะตอบอีกนายมีชัยฤชุพันธ์นะครับคนหัวกะทิล่างแล้วล่างอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องหาทางตอบให้ได้ว่าทำงานโดยประชาชนต้องเพื่อประชาชนจริงๆนะก็เป็นคำพูดคำหนึ่งของส่วนหนึ่งนะสรุปก็เขาก็อยากจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่านายอำเภอนะครับบอกว่าเลือกจากข้างล่างพอมีนายอำเภอแล้วนายอำเภอก็มาเลือกผู้ว่าผู้ว่าก็เลือกจนมาถึงอบต.มาเรื่องจากล่างรู้กันหมดไม่ต้องมาถามเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้าใจกันหมดรู้กันหมดประเทศมี4ภาคภาคใต้14จังหวัดมีผู้ว่า14คนมีมาเลือกผู้ว่าอีสาน20คนมีผู้ว่าทั้งหมด20คนมาเลือกผู้ว่าการที่มีแค่4คนใน4คนก็มาร่วมกันตั้งเป็นรัฐมนตรีส่วนกลางมีรัฐมนตรีมหาดไทยภาคนั้นนะรัฐมนตรีกลาโหมภาคนี้อะไรประมาณนี้นะฮะโอ้พลเอกเขาพูดอย่างนี้แหละในขณะที่บางคนคิดว่าธรรมนูญสร้างประชาธิปไตยนั่นคือกฎหมายสูงสุดนะกฎหมายต้องตั้งเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุหลังความหมายว่ามีคนปลูกกัญชาก็แก้ไขให้ถูกต้องรัฐมนูญไม่ใช่การสร้างประเทศไทยก็เป็นคำพูดของเขานะพลเอกชวลิตยงใจยุทธก็ว่ายาวร่ายยาวนะที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝั่งของอนาคตใหม่ก็จะตั้งสสร.คือสภาร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองเอาล่ะผมจะมาอธิบายให้คุณส่วนทราบ
จำได้ไหมฮะผมเคยบอกไว้ว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่สามารถที่จะปฏิรูปประเทศให้เสร็จก่อนการเลือกตั้งแล้วมาร่างรัฐธรรมนูญและเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งสุดท้ายวงจรอุบาทจะกลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างกำลังกลับมาเหมือนเดิมใช่ไหมประท้วงต่อต้านก่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะเข้าสู่การรัฐประหารในที่สุดเป็นแบบนี้มากี่ปีแล้ว88ปีแล้ววนที่เดิมแบบนี้นะปรากฏว่าเลือกตั้งทุจริตนะทุจริตเสร็จรัฐประหารรัฐประหารเสร็จร่างธรรมนูญรัฐธรรมนูญเสร็จกลับมาเลือกตั้งอย่างเก่าจำเรียกมา88ปีทุกอย่างกำลังวนมาเหมือนเดิมที่ผ่านมาเคยมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายยุคหลายสมัยก็เป็นเหมือนเดิมบอกแล้วไงว่าทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมถ้าไปนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการไปรูปตอนนี้ก็มาพูดเรื่องร่างรัฐธรรมนูญจะแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองต่างๆกำลังเร่งให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะที่รัฐบาลฝั่งพลเอกประยุทธ์ยังไม่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเห็นไหมมันเริ่มมีความขัดแย้งทางความคิดเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญพลเอกประยุทธ์ก็ยอมรับเนี่ยว่าสุดท้ายก็จะมีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นพลเอกชวลิตยงใจยศซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นรุ่นพี่ของพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตายกันเปล่าๆสุดท้ายก็ตายเพราะในปี2551ปี2552เมษาจลาจลและพฤษภาทะเลเพลิงเริ่มต้นจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อ้างเรื่องของประชาธิปไตยคราวนี้พลเอกชวลิตยงใจยศก็บอกว่าเอาละนี่ละจะต้องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเลือกตั้งนายอำเภอจึงจะดีที่สุดแล้วก็มันจะเป็นประชาธิปไตยที่สุดนะอธิบายให้หุ้นส่วนฟังไหมการปกครองในรูปแบบของไทยเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบประชาธิปไตยการปกครองในโลกประกอบด้วยเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยนะครับที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขคอมมิวนิสต์ที่มีท่านประธานเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีนะครับระบอบราชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีนะครับการปกครองในระบอบราชานะครับหรือสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและก็มีรัฐมนตรีต่างๆโดยไม่มีนายกรัฐมนตรีต่างกันตรงนี้ในการปกครองรูปแบบต่างๆนั้นมีความแตกต่างกันตรงไหนทราบไหมฮะที่เป็นหัวใจสำคัญไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยเป็นหน่วยส่วนหนึ่งของหลักการปกครองของโลกเท่านั้นนะประชาธิปไตยที่ฟังปิยบุตรอนาคตใหม่พูดถึงว่าสิทธิเสรีภาพทัดเทียมเสมอภาคเป็นหลักทฤษฎีของคาร์ลมาร์กเป็นหลักทฤษฎีคอมมิวนิสต์ที่ปลุกประชาชนขึ้นมานะเพื่อให้ประชาชนอ้างสิทธิเสรีภาพของเองแล้วไปโค่นล้มฝ่ายที่มีอำนาจแล้วให้ฝ่ายตัวเองเข้ามาปกครองแทนคือหลักการปกครองนะเลนินเคยเอาไปใช้ปรากฏว่าโซเวียตรัสเซียแตกพินาศคนตายเป็น10ล้านคนในจีนก็เคยเอามาแล้วเช่นกันตายเป็น10ล้านคนในประเทศไทยตายเป็นหมื่นคณะราษฎรที่มีพันเอกพญาพหลพลพยุหะเสนายึดอำนาจด้วยกำลัง99นายเอากำลังนักเรียนนักศึกษาเตรียมทหารไปทำทีซ้อมรบที่บริเวณพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็จับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันนั่นคือปัจจัยสำคัญเลยปัจจัยสำคัญที่เกิดความวุ่นวายต่อมามีสงครามกลางเมืองที่บริเวณทุ่งบางเขนตายกันเป็นหมื่นประชาชนที่อยู่ฝั่งเจ้านะก็ไปร่วมสู้กับคณะราษฎรกองทัพภาคที่1กับกองทัพภาคที่3รบกันตายกันเป็นเบื่อนะฝั่งเจ้าแพ้จนกลายเป็นที่มาของการตั้งอนุสาวรีย์ปราบกบฏที่มีพระองค์เจ้าบวรเดชนะครับเป็นหัวหน้าเป็นแม่ทัพในการบุกเข้ามาต่อสู้จึงเป็นที่มาของกบฏวรเดชนั่นเองนะนี่คือจากประวัติศาสตร์ของไทยการเปลี่ยนแปลงการปกครองทุกครั้งเนี่ยหรือการเรียกคำว่าประชาธิปไตยหรือ democracy หลังจากที่คณะราษฎรได้ยึดอำนาจมาเรียบร้อยก็อ้าง democracy สุดท้ายสิ่งที่คณะราษฎรทีมงานคณะราษฎรกลุ่มคณะราษฎรแม้กระทั่งจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเจ๊งหมด
ลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่กำลังจะทำสิ่งที่เป็นโบราณที่สุดซึ่งนำกำลัง99นาย นำกำลังทหารบุกจับกรมพระบรมวงศานุวงศ์และสนับสนุนการกระทำของคณะราษฎรซึ่งการกระทำของคณะราษฎรเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทำของเผด็จการนะฮะจึงมีการตั้งพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาแล้วใช้วาทกรรมสำคัญเลยนะในประเทศไทยครั้งแรกคือต่อต้านเผด็จการทหารก็คือต่อต้านคณะราษฎรปัจจุบันคนที่บอกว่ามีความรู้ความสามารถอ้างเดโมคราซีหรือประชาธิปไตยนะฮะเป็นคนรุ่นใหม่เอาหลักคิดของคณะราษฎรมาใช้ด้วยการนำกำลังทหารจับกลุ่มพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันเห็นไหมใครกันแน่เป็นเผด็จการท่านผู้ชมจับหลักได้ไหมนะครับเอาละนั่นคือหลักละสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตทำไมเราต้องรู้ในอดีตเพราะถ้าเราจะเข้าใจการเมืองเราต้องรู้จากอดีตก่อนเราจะเข้าใจปัจจุบันมันกำลังเกิดขึ้นอะไรขึ้นปรากฏว่าในปี2535นะครับเกิดการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือรสช.ของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์นะต่อมามีการเลือกตั้งและมีการเชิญพลเอกสุจินดากราประยูรมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเกิดขึ้นต่อมาก็จัดให้มีการเลือกตั้งนะครับได้นายบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีและก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ในสมัยนั้นอ้างว่ามีการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อเป็นประชาธิปไตยนะเพื่อที่จะปฏิรูปการเมืองปรากฏว่าได้มีการกระจายอำนาจมีการตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเต็มไปหมดเลยโดยยึดหลักมาจากไหนฮะยึดหลักมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเดโมคราซีมีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะเลือกตั้งพยายามจะเลือกตั้งผู้ว่าการรัฐโดยเริ่มทดลองเลือกตั้งผู้ว่าที่พัทยาใช้หลักชื่อว่าเขตปกครองพิเศษพัทยาก็เลือกตั้งผู้ว่าพัทยาเป็นเรียกนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาตอนนั้นสมัยนั้นนะครับก็เริ่มตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ขออภัยฮะไปเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะเลือกพัทยาแล้วก็ไปเลือกผู้ว่ากรุงเทพมานครแล้วก็กระจายไปจนถึงปัจจุบันตอนนี้พลเอกชวลิตบอกว่าจะให้เลือกนายอำเภอนะเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นหมายความว่าจะนำหลักคิดการปกครองในระบอบสหรัฐเข้ามาปกครองในประเทศไทยไปดูรูปแบบการปกครองในสหรัฐเนี่ยสหรัฐเนี่ยเมื่อก่อนเป็นดินแดนที่เอาไว้ขังผู้ต้องขังต่อมาก็มีการรบราข้าวฟันเป็นอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ตั้งกลุ่มขึ้นมาจนทั้งมีการผนึกรวมแล้วก็ตั้งเป็นสหรัฐคือแต่รัฐก็มีการเลือกตั้งผู้ว่ากันไปก็เป็นมลรัฐเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จากนั้นประชาชนก็ค่อยมาเลือกตั้งประธานาธิบดีการปกครองเนี่ยในรูปแบบสหรัฐเนี่ยกับการปกครองในรูปแบบของไทยเนี่ยต่างกันไหมต่างกันคนละโครงสร้างการปกครองพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนักการทหารเป็นทหารสื่อสารไม่ได้เรียนเรื่องของการปกครองโดยตรงเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่เคยพูดบอกว่าใช้เงิน 5,000 ล้านนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนประเทศได้นะครับก็สุดท้ายก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าอาจจะเป็นเงิน 5,000 ล้านก็ได้นะนะครับการจะปกครองที่เหมาะสมที่สุดถามว่าการปกครองอะไรเหมาะสมที่สุดการปกครองที่เหมาะสมที่สุดคือการปกครองที่เริ่มต้นจากพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนามี5ประการเป็นหลักการปกครองที่เหมาะสมที่สุดไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยต้องเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยแต่ปัจจุบันสิ่งที่ประเทศไทยเป็นและนักการเมืองบิดเบือนความจริงประเทศไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตย 100% ไม่ได้ประชาเป็นประชาธิปไตยเต็มใบไม่ใช่คนละเรื่องเป็นวาทกรรมเชิงเสียดสีทั้งนั้นประเทศไทยเป็นระบอบราชาธิปไตยที่มีพระราชาเป็นประมุขมีจัดการเลือกตั้งมีกึ่งหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นการปกครองประมุขต้องเป็นพระมหากษัตริย์ต่างจากนะครับคอมมิวนิสต์นะครับที่พรรคนะฮะเลือกสรรกันเองมีประมุขหนึ่งคนมีนายกแล้วก็มีรัฐมนตรีไล่ไปโครงสร้างมันต่างกันการปกครองของจีนถึงไทยจะเหมือนกับจีนแต่การปกครองไทยกับจีนแตกต่างกันเห็นไหมฮะ
ในขณะที่เขมรก็ปกครองในระบอบราชาธิปไตยเวียดนามปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์นะครับเกาหลีเหนือปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์เกาหลีใต้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคือเลือกประชาธิปไตยนั่นหมายความว่าใครที่เรียกร้องเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยนั่นคือกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขรัฐธรรมนูญเป็นตัวบทส่วนหนึ่งเท่านั้นในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นต้นแบบการปกครองของไทยที่คณะราษฎรที่มีพันแอบพันเอกพญาพหลพลพยุหะเสนาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปีดีพนมยงค์นำหลักคิดนี้มาใช้เพราะว่าถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ประเทศไทยจะหนีไม่พ้นเหมือนกับประเทศฝรั่งเศสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองสุดท้ายมีประชาชนสู้รบราฆ่าฟันกันตายไม่ต่ำกว่า10ล้านคนไม่หนีไม่พ้นเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ผมคึงจะเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าการปกครองที่ดีที่สุดอย่าไปเชื่อนักการเมืองเราประชาชนเนี่ยผมก็ประชาชนผมไม่ได้เป็นนักการเมืองนะจึงยึดหลักที่สำคัญว่าการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดนะครับประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ก็เหมาะสมทุกวันก็อยู่ดีกินสบายปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องการเมืองก็มาแก้กันแต่เรื่องโครงสร้างการปกครองผมว่าไม่ใช่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่ามันทำให้นักการเมืองไม่สามารถมามีอำนาจปกครองสูงสุดคือไม่ได้มาเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นประมุขของรัฐนี่คือหลักที่สำคัญที่เขาต้องการเขาอ้างสิทธิเสรีภาพอ้างประชาชนออกมาออกมาออกมาตาย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 เจ็บ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 ประท้วงประท้วงประท้วงอย่างที่พลเอกชวิตยงจะยุทธพูดถูกมาตายกันมาเปล่าพอเป็นแบบนี้มา88ปีออกมาประท้วงรัฐธรรมนูญตายเป็นเบื่อนะสุดท้ายได้อะไรแก้อีก10ปีแก้ใหม่รัฐประหารใหม่แก้ใหม่รัฐประหารใหม่แบบนี้15ครั้งละมันแก้ปัญหาไม่ได้และผมเคยเรียนไปแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลตอนนั้นเนี่ยคสช.บอกว่าจะมาเป็นคนกลางในการปฏิรูปประเทศแก้ไขไม่ได้ผมบอกแล้วไงเดินไม่ผิดทางอันไหนเบิกถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผมก็บอกผิดทำยังไงนะครับสิ่งที่รัฐบาลต้องทำตอนนี้รัฐบาลต้องไปเริ่มต้นนะที่ผ่านมาในประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีวอลลุ่มมีทีมงานอยู่7คนนะเขาจะให้ความสำคัญมากกับวอลลุ่มในสหรัฐอเมริกาแยกฝ่ายต่างนะครับแต่ในประเทศไทยรัฐบาลไม่มีในอดีตที่ผ่านมายุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็จะมีทีมทำงานมีทีมทำงานมีทีมทำงานด้านยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยตรงเลยจะรับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ทางการเมืองมีกันไม่กี่คนหรอกนะมี 3-4 คนก็จะวางแผนยุทธศาสตร์ทางการเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์ทางการเมืองทั้งนั้นเข้ามาทำงานทั้งหมดนะครับแล้วก็วางหลักยุทธศาสตร์ชาติยุทธการยุทธวิธีวางแล้วก็ให้เดินไปตามระบบซึ่งที่ผ่านมาก็เดินมาตามระบบโดยตลอดนะครับแต่พอสิ้นพลเอกเปรมขึ้นมาปุ๊บก็ไม่มีใครสานต่อนะตอนนี้ก็มีทีมงานที่คงทำงานอยู่นะก็ทำงานลับๆของเขาไปนะแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้เวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยภาคปฏิบัติการเขาดีมากเขาเก่งมากแก้ไขปัญหาได้แต่เขาขาดยุทธศาสตร์และยุทธการนั่นหมายความว่าถ้ามียุทธศาสตร์ให้เขายุทธการให้เขายุทธวิธีเขาพรึบทันทีเลยทีเดียวนะครับสิ่งนี้เป็นบริบททางการเมืองที่พวกเราควรจะรู้นะไม่ใช่ฟังการปลุกปั่นของนักการเมืองว่ามันจะต้องอย่างนั้นมันจะต้องอย่างนี้ออกมาตาย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 นะบาดเจ็บล้มตายสุดท้ายเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดไม่ใช่ประชาชนนะกลับกลายเป็นนักการเมืองเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับป่ากว้างไกลบรรพาเลือดแลกมาสร้างบ้านแปลงป่าทำมาหากินแผ่
ผ่นดินนี้มีเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เลือกธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยข้าเอกลักษณ์แผ่นดินนี้ผู้คนรักกันแผ่นดินนี้มีสิ่งสร้างสรรค์แผ่นดินฉันนี้ไม่เหมือนใครมีบ้านเป็นที่สุขกายมีสายเป็นที่ซบอิงมีป่าเป็นที่พักพิงให้ช้างให้ลิงอาศัยมีแก้มเปื้อนยิ้มทั่วหน้าในน้ำมีข้าวกองใหญ่ในน้ำมีปลามากมายในกายมีใจเดียวกันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟรู้ไหมหากไทยยังไม่รักกันแบ่งเราแบ่งเขายื้อแย่งแข่งขันสักวันก็คงไม่เหลือธงไทยอับอายบรรพบุรุษบางไม้หากไทยข้าทั้งคนละสีแต่แผ่นดินนี้ต้องเดินก้าวไปหากคนไทยร่วมจับมือไว้เพื่อแผ่นดินไทยด้วยใจเดียวกัน